เปิดโลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างนะคะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการค่ะที่ www.thaipbspodcast.com นะคะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาที่เรียกว่าปัจจุบันนี้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นมากทีเดียวค่ะเป็นลักษณะที่หลายๆพื้นที่ของการศึกษาเปิดกว้างและปรับให้เหมาะกับผู้เรียนรายบุคคลหรือว่าตามความถนัดความสนใจของผู้เรียนนั่นเองนะคะและในรูปแบบเหล่านี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังหลายๆครอบครัวก็เลือกที่จะมาจัดสรรการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้วยตนเองค่ะหรือว่าในรูปแบบที่หลายๆท่านอาจจะคุ้นชินกับคำว่าโฮมสคูลหรือบ้านเรียนนั่นเองนะคะซึ่งในคำเรียกภาษาราชการค่ะก็คือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนั่นเองนะคะเป็นรูปแบบการศึกษาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีศักและสิทธิ์เหมือนกับการไปโรงเรียนทั่วไปเลยได้วุฒิการศึกษาเป็นปกตินะคะอ่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งเพื่อนบ้านเรียนนะคะมาร่วมกันพูดคุยค่ะต้องบอกว่าใครที่ชอบการทดลองวิทยาศาสตร์หรือสายเล่นเกมทำขนมอาหารทั้งหลายนะคะต้องมาฟังในครั้งนี้ด้วยกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้พูดคุยกับแม่เปรี้ยวนะคะคุณณภาวรรณวรรณกุลนะคะเป็นผู้ที่ดูแลบ้านเรียนฟาร์มครับนะคะไปทักทายแม่เปรี้ยวกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เปรี้ยวนะคะณภาวรรณวรรณกุลค่ะผู้จัดการศึกษาบ้านเรียนฟาร์มครับนะคะปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนทำอาหารและเครื่องดื่มค่ะอันนี้เสียงของแม่เปรี้ยวนั่นเองนะคะเป็นคุณแม่ของน้องฟาร์มนะคะเด็กชายณัฐพลเพียรสวรรค์นะคะน่าจะเป็นเหมือนกับชื่อน้องมาเป็นชื่อบ้านเรียนไหมคะแม่เปรี้ยวใช่ค่ะเพราะว่าจะติดเรียกฟาร์มครับฟาร์มครับแล้วฟาร์มก็จะขานรับฟาร์มครับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตอนนั้นคิดเลยว่าเอานี่ละกันได้ดีเป็นที่มาของชื่อบ้านเรียนนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังบ้านเรียนฟาร์มครับของน้องฟาร์มนั่นเองค่ะกิจการงานปัจจุบันนี้คือเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนทำอาหารเครื่องดื่มใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหมือนกับอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ของน้องฟาร์มเลยไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะเพราะว่ากิจกรรมที่ทำเนาะหลักๆก็จะเป็นทำขนมทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั่นคือมันก็จะออกเป็นสายแบบแนววิทยาศาสตร์นิดหน่อยเพราะว่าอย่างน้องฟาร์มเขาจะไม่ค่อยชอบในการแบบจะต้องมันหาข้อมูลอะไรแบบนั่งอ่านหนังสือเลยเขาเน้นลงมือทำนี่นะคะเพราะนั่นคือกิจกรรมก็คือส่วนมากก็จะเป็นเน้นแนวปฏิบัติแล้วค่อยไปหาข้อมูลมีสไตล์การเรียนรู้ของตัวเองนะคะสำหรับน้องฟาร์มในลักษณะที่คุณแม่อยู่กับวิถีของการทำขนมทำอาหารแล้วล่ะเนาะน้องฟาร์มก็อาจจะได้สัมผัสได้เห็นอันนี้น้องมาลองลงมือทำมาสนใจยังไงตอนไหนคะคุณแม่อันนี้คือเปิดโรงเรียนนะคะเปิดตั้งแต่ก่อนที่จะมีเขาด้วยซ้ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือแกก็จะโตมาเห็นตลอดอะไรอย่างเงี้ยเวลาลูกศิษย์มาเรียนในคลาสนี้นะคะเขาก็จะเริ่มแบบแม่อยากทำแม่อยากเรียนอะไรเงี้ยแม่ทำได้ไหมวันนี้ฟาร์มอยากทำซูชิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนกิจกรรม ไปเป็นการเรียนรู้แล้วก็แบบอะแดปแล้วเขาชอบดูรายการแบบนักวิทยาศาสตร์น้อยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแม่วันนี้อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบตั้งโจทย์มาตั้งสมมติฐานมาบางทีก็แบบหาข้อมูลเองแล้วบอกแม่อยากทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันจะมีช่วงนึงที่แบบเล่นเกมเยอะๆแล้วก็แบบเราก็ถามว่าแล้วเกมเนี้ยมันมายังไงมันเป็นไปยังไงวิธีเล่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะอธิบายแล้วความอยากสร้างเกมเองไหมอย่างเงี้ยยากอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะไปหาข้อมูลเองค่ะเขาก็เปิด Google แต่ว่าเขายังพิมพ์เองไม่เป็นเนาะเ
ขาใช้ระบบ Google Assistant นะคะก็คือพูดใส่เข้าไปแล้วก็ข้อมูลเขาก็จะออกมาเขาก็เข้าไปหาเรื่องการเรียนโคดดิ้งเบื้องต้นเอาละทีนี้มันก็เป็นหน้าที่ของแม่อีกละเพราะแม่ไม่ได้จบสายนี้เพราะนั่นคือเวลาเรียนก็คือกลายเป็นแบบเหมือนเราเรียนไปด้วยกันนะคะมันก็สนุกดีอ่ะคือแบบเขาก็จะเปิด YouTube ที่สอนการสอนโคดดิ้งแต่ว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยเนาะเขาก็เลยจะแบบเปิดแต่ภาษาอังกฤษซึ่งแม่ก็ไม่ถนัดภาษาอังกฤษแม่ก็ต้องไปซื้อหนังสือมาอ่านเพื่อจะเรียนกับลูกก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำด้วยกันบ่อยที่สุดคือเขาใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันหรือว่าใช้ใชอ่่านคอ่อะกเขียนได้ในภาษาอังกฤษเป็นหลักคะประจำวันก็คือใช้เป็นภาษาอังกฤษทั้งอ่านทั้งเขียนทั้งพูดเลยเพราะว่าเขาจะภาษาไทยเขาจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่เราก็ต้องเสริมเราก็พวกคนไทยเนาะเราก็ต้องพูดภาษาไทยมันจะยากนิดนึงแต่ว่าก็ต้องพยายามเนี่ยค่ะบางทีก็มีงอแงบ้างแต่เราก็แบบว่าโอเคถ้าแบบตอนนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยพักก่อนก็ได้พักก่อนก็ได้เพราะว่าเราจะไม่มีการแบบบังคับว่าจะต้องทําเดี๋ยวนี้ต้องได้เดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะมันจะกลายเป็นการเรียนที่ไม่สนุกอืมเราอยากให้แบบเขามีความรู้สึกที่อยากที่จะเรียนด้วยตัวเองแล้วเขาก็จะมีความสุขในการที่จะเรียนขออนุญาตแม่เปรียวแล้วกันเนาะให้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเราปูพื้นฐานอย่างไรน้องฟาร์มจึงเลือกที่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วก็ดูจะใช้ได้ดีด้วยคือถึงขนาดนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณแม่ใช้คำผิดอะไรประมาณนี้นะน้องฟาร์มเขามีการแบบแม่มันต้องอย่างนั้นอย่างนี้เอออันอันนี้ปลูกฝังยังไงคะคุณแม่เราสอนเราเสริมตอนไหนยังไงคะทำไมถึงได้ประมาณนี้เลยนี้ค่ะเกิดจากที่เขาอ่ะชอบดูสารคดีชอบดูการ์ตูนหรือว่าชอบดูอะไรที่แบบเป็นภาษาอังกฤษนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นภาษาไทยมาถามเขาก็ดูนะคะแต่ว่าไม่มากเท่าภาษาอังกฤษเพราะนั้นคือเขาจะดูมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาแบบพูดอะค่ะเขาจะพูดอังกฤษมาก่อนที่จะพูดภาษาไทยอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่ามันง่ายเพราะว่าด้วยคําที่ออกเสียงการออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งเสียงสระเสียงพยัญชนะของภาษาอังกฤษมันจะง่ายกว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะพูดภาษาอังกฤษช่วงเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่มีการบังคับว่าจะต้องพูดภาษาไทยเท่านั้นเลยไงเราขอแค่แบบสื่อสารได้เพราะว่าน้องฟาร์มเป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้าค่ะเขาก็จะเริ่มพูดตอนประมาณ3 ขวบครึ่งตอนเด็กอะค่ะเพราะนั่นคือเราไปปรึกษาหมอละหมอบอกว่าต้องปล่อยให้เขาพูดในเวลาที่เขาอยากพูดเพราะนั่นคือเสียงที่เขาเปล่งออกมาหรือว่าพูดมาประโยคแรกอ่ะมันเลยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เลยแบบไม่ได้บังคับว่าเอ้ยลูกต้องพูดภาษาไทยเท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบกลายเป็นภาษาอังกฤษแล้วคนที่ปรับตัวก็คือจะเป็นพ่อกับแม่ที่ต้องปรับตัวอะไรแต่เวลาเราคุยภาษาไทยไปกับเขาอะค่ะเขาเข้าใจนะคะถ้าเขาแบบบางทีเขาตอบเป็นภาษาไทยกลับมามันอาจจะแบบสลับบริบทอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคำอาจจะวางไม่ถูกที่อะไรเงี้ยเราก็จะช่วยในการแบบพูดให้ถูกต้องเป็นอย่างนี้นะครับอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบถ้ารู้สึกว่าอธิบายแล้วมันยากเกินไปก็อธิบายเป็นภาษาอังกฤษก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ช่วยกันปรับความเข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบแนวนั้นนะคือแบบบางทีแบบคนเขาก็มาแบบโอ้น้องเก่งจังเลยน้องเรียนที่ไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียนฟาร์มครับครับเนี่ยเรียนฟาร์มครับครับเขาก็คนถามก็งงเรียนอะไรเรียนฟาร์มครับโรงเรียนฟาร์มครับมีด้วยเหรออะไรเงี้ยก็เป็นสถาบันของฟาร์มครับไงนะเอาจริงๆอ่ะโรงเรียนสอนทำอาหารของเบี้ยก็จะชื่อฟาร์มอาชีพค่ะใช่แล้วทุกคนก็แบบว่าอ๋อที่นี่ก็คือนี่ใช่ไหมซีอีโออะไรที่จริงแล้วคนนี้ใช่ไหมคือท่านประธานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแซวเวลาแบบลูกศิษย์เขามาเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นน่ารักงานค่ะในส่วนภาษาดูเหมือนจะแบบโอ้มีความหรรษาทีเดียวเพราะว่า
น้องใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกับสะดวกหรือถนัดมากกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องปรับตัวและเรียนรู้เพิ่มเติมไปด้วยกันเลยนะคะค่ะอืมอย่างภาษาไทยอย่างนี้เราสอดแทรกไปช่วงไหนยังไงคะแม่เปรี้ยวเราจัดสรรยังไงดีภาษาไทยส่วนมากก็จะเป็นทําเป็นตารางค่ะเราจะให้เรียนด้วยอะไรเงี้ยเรียนทุกวันตอนเช้าหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของเวลาเขาออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะเจอผู้คนหรือว่าเจอป้ายเจอเวลาเขาซื้อขนมมันก็จะมีฉลากสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะช่วยเขาในการฝึกที่จะอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเป็นนี้นี้นี้ค่ะเพราะว่ามันต้องออกเสียงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ยอมรับว่าภาษาไทยมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงในการที่จะแบบออกเสียงเพราะว่าเขาอาจจะชินกับการออกเสียงโฟนิกแบบภาษาอังกฤษเนาะมันก็แบบเราก็ต้องเหมือนกับอะแดปต์จากภาษาอังกฤษอะค่ะให้มาออกเสียงแบบไทยอะไรเงี้ยถ้าเป็นไทยเราต้องออกเสียงอย่างนี้รูปปากเราต้องเป็นอย่างนี้แล้วเสียงถึงมันจะออกมามันจะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะก็คือแม่ก็จะไม่ได้กดดันหรือรีบแบบรีบให้เขาแบบไปเร็วๆอย่างตอนเนี้ยค่ะเขาก็เริ่มไปแค่พยัญชนะที่ผสมกับสระแล้วก็ค่อยไปเพิ่มตัวสะกดทีหลังแล้วก็เพิ่มวรรณยุกต์เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้เขาทําให้มันสนุกก่อนพร้อมที่จะเรียนรู้ถ้าเราบอกไม่ได้ต้องทําเดี๋ยวนี้เวลานี้เท่านี้ต้องอ่านเท่านี้นะอะไรเงี้ยมันรู้สึกไม่แฮปปี้ทั้งคนสอนและคนเรียน เราแบบไม่กดดันนี้ค่ะแล้วเวลามีใครพูดแบบทําไมยังอ่านไม่ได้อะไรเงี้ยเราบอกไม่เป็นไรเพราะว่าถึงเวลาเดี๋ยวทุกคนก็อ่านได้เพราะว่าเราอ่ะนึกถึงตอนเราเด็กๆเนาะเราก็แบบจําได้อีกทีคือเราอ่านหนังสือได้แล้วอ่ะเราไม่รู้อ่านได้เพราะอะไรหรืออะไรยังไงเราก็แบบเหมือนตอนในเด็กอ่ะในความทรงจําของเราอ่ะเรารู้สึกว่าแบบอุ๊ยอ่านหนังสือได้ตอนไหนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบเหมือนมันเหมือนคล้ายๆกับสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆก็จะให้เขาแบบมีความอยากที่จะเรียนมากกว่าไม่บังคับค่ะค่ะก็ยังเป็นในรูปแบบที่เรียนไปตามความพร้อมหรือความสะดวกใจของผู้เรียนนะพร้อมเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้นนะคะก็ค่อยๆขยับปรับกันไปเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าน้องสามารถพูดได้ฟังได้สื่อสารได้เพียงแต่ตอนนี้อาจจะยังเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักแค่นั้นเองนะคะก็จะเป็นแบบประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าไม่จะได้กดค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าในส่วนของการสร้างความรักความใฝ่รู้ในสิ่งที่น้องอยากเรียนรู้ด้วยความที่เรายังไม่ได้กดดันและไม่ได้สร้างให้เกลียดหรือไม่ชอบภาษาไทยใช่ไหมคะก็เลยยังรู้สึกว่าโอ้มันยังเป็นสิ่งที่เขายังต้องทำและทำได้และสามารถที่ทำไปต่อไปเรื่อยๆได้นั่นเองนะคะยังมีความท้าทายที่อยากจะทําอยู่อ่า เราไม่ได้แบบกดดันหรือบังคับถ้าการบังคับให้ชอบอะไรหรือทําอะไรอย่างเงี้ยบางเด็กบางคนก็จะต่อต้านไปเลยอย่างเช่นน้องฟาร์มอะค่ะถ้าเราบังคับหรือว่ากดดันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเอฟเฟกต์มาทันทีเลยเพราะเขาค่อนข้างที่จะมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองเนี่ยค่ะนี่ก็คือจากการที่เอาคุยกับจิตแพทย์เด็กที่เราไปประเมินด้วยเนื่องจากน้องมีพัฒนาการที่เราเป็นตั้งแต่แรกนี่นะคะปุ๊บท่านหมอก็บอกว่าน้องไม่ได้เป็นอะไรเลยแค่เขามีความคิดเป็นของตัวเองที่ค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีวิธีการในการเรียนรู้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการที่ออกมาทำโฮมสกูลด้วยค่ะเพราะว่าเราเคยไปเรียนละเราเคยไปเรียนแล้วค่ะแล้วก็เกิดไม่เชิงว่าปัญหาเนาะเพราะว่าในระบบผู้คนก็เรียนได้เนาะแต่ว่าสําหรับน้องฟาร์มอ่ะวิธีการเรียนรู้ของเขาอ่ะมันไม่ได้เข้ากับระบบอ่ะคือเขาจะแบบประมาณว่าถ้าอยากรู้เขาก็ถามหรือไม่ก็ไปหาคําตอบแล้วเขาก็แบบบางทีแบบไม่ได้คือทําแล้วทําอีกทําต่อไปอย่างเงี้ยบางทีแบบถ้าเขาเบื่ออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะลุกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าแบบคุณครูก็เรียกเขาไปพบว่า
นี่นะมันเป็นนี่นี่เนี่ยแล้วก็ทําให้เพื่อนๆในห้องขาดสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถามว่าน้องฟามทําไมแบบไม่นั่งเลยลูกฟามนั่งแล้วนะฟามทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยฟามก็ท่องแล้วนะอย่างเงี้ยบางทีแบบให้ท่องอักขยานแบบ5-6 รอบอะไรอย่างเงี้ยแกก็แบบทําไมหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แม่ฟาร์มก็ทําแล้วนะไม่ลูกหนูต้องทําเหมือนเพื่อนแล้วทําไมต้องทําเหมือนเพื่อนล่ะเพราะทุกคนทํามาลูกอะไรเงี้ยแล้วทําไมต้องทุกคนต้องทําล่ะอะไรเงี้ยคือแบบกลายเป็นปัญหาที่แบบกลายเป็นคําถามที่แบบ แล้วก็อะไรเงี้ยเนาะเราก็แบบว่าโอเคในเมื่อแบบมันเป็นอย่างนี้เอางี้ไหมน้องฟาร์มอยากเรียนกับใครอยากเรียนกับแม่อย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าอยากเรียนกับแม่เพราะว่าเราเรียนกันแบบตัวต่อตัวเนาะเอาพูดถึงก็เหมือนเรียนตัวต่อตัวแต่อาจารย์ก็คือสอนคนทั้งห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาแฮปปี้เขาบอกไหมนะเขารู้สึกว่าเขาแบบคือเขาอยากรู้ก็มีคนตอบให้เขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาอยู่ในชั้นเรียนอ่ะเขาอยากรู้บางทีเขาตอบไปเขาถามไปหรือแบบบางทีก็ไม่ได้คําไม่ได้คําตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีแบบไม่ได้อยากรู้ตรงนี้แล้วอ่ะอยากไปรู้ตรงอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่สามารถทําได้เขาบอกอย่างนี้เราก็บอกว่าโอเคงั้นอยากเรียนกับแม่ใช่ไหมโอเคงั้นเอามาเรียน ก็เลยทําไปเป็นบ้านเรียนเลยค่ะ เป็นรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะตัวเลยนะคือมีลักษณะการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เห็นว่าน้องเหมือนกับหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ด้วยมันก็มีนะคะบางทีแบบเขาถ้าเขาชอบจริงๆอ่ะเขาจะทําแบบนั้นซ้ำๆซ้ำๆอย่างเงี้ยอยู่ในลักษณะของสิ่งที่สนใจหรือถนัดนั่นเองนะคะเป็นไปตามความพร้อมของผู้เรียนโดยเฉพาะเลยนะของบ้านเรียนฟาร์มครับนะคะสำหรับน้องฟาร์มนะคะตอนนี้คือ7 ขวบแล้วป.สองใช่ไหมคะแม่เปรี้ยวในทิศทางของความสนใจของน้องทั้งเรื่องของทำขนมอาหารหรือมาในเชิงทดลองวิทยาศาสตร์อันนี้ค่ะมีกิจกรรมเล่นเกมด้วยเราใช้เวลานานขนาดไหนในการเล่นเกมยังไงบ้างคะคุณแม่วางเวลาไว้ให้ยังไงคะเกมในที่นี้นะคะของน้องฟาร์มอ่ะมันจะมีทั้งบอร์ดเกมทั้งเกมเกมมือถือเกมคอมพิวเตอร์นะคะคือเขาก็จะจัดเวลาของเขาเองอะค่ะแต่ว่าแม่ก็จะอยู่ด้วยตลอดอย่างเช่นถ้าเขาเล่นเกมมือถือหรือเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถามว่าเกมเนี้ยเล่นยังไงไปยังไงผลออกมาเป็นยังไงแล้วจะผ่านด่านยังไงมีตัวนี้ทําอะไรได้มั่งมีสกิลอะไรทําอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอเขารู้สึกว่ามันจะทุกเกมอะเนาะบางทีแบบมันเล่นแล้วมันเฟลมันไม่ผ่านด่านเราก็ถามว่าอ่ะน้องฟาร์มทําไมรอบนี้ไม่ผ่านด่านเพราะอะไรเขาบอกว่าเพราะฟาร์มทําแบบนี้แบบนี้อะครับเดี๋ยวรอบหน้าฟาร์มจะทําแบบนี้แบบนี้ครับอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเขาผ่านไปได้เขาก็จะกลับมาอธิบายว่าเมื่อกี้ฟาร์มทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไปอะไรเงี้ยฟาร์มถึงผ่านได้อะไรเงี้ยค่ะนั่นคือแบบเราก็จะไม่ปิดกั้นว่าการเล่นเกมไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะให้เขาพูดถึงสื่อในสิ่งที่ว่าเขาเล่นเกมนี้เพราะอะไรทําไมเขาถึงอยากเล่นอะไรเงี้ยเล่นเล่นแล้วได้อะไรเราจะให้ฝึกให้เขาคิดเนี่ยค่ะจนแบบเขาแบบเริ่มมีแบบความอยากที่จะสร้างเกมอ่ะพอสร้างเกมเราต้องทำยังไงมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปหาข้อมูลว่าถ้าจะสร้างเกมหรือทำเกมอ่ะเขาต้องเริ่มเรียนจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นแบบแนวนี้เนี่ยค่ะอย่างบอร์ดเกมที่เล่นก็ส่วนมากก็บอร์ดเกมก็คือการเล่นด้วยกันนะส่วนมากก็จะเล่นแล้วก็จะมีผู้เล่นก็ในบ้านนะคะมีน้ามีแม่มีพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นด้วยกันช่วงนี้ก็จะเป็นแบบเล่นหมากรุกใช่ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นเล่นหมากรุกกันที่จะเหอตอนนี้นะคะ
ช่วงก่อนก็จะเป็นเล่นอูโน่เนี่ยค่ะก็จะมีการแบบคล้ายๆแบบทักษะการคิดวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างการเล่นหมากรุกมันมีการคิดวิเคราะห์ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นอย่างนี้เนาะแล้วก็เล่นไปแล้วก็สอนกันไปอย่างเราให้อธิบายเงี้ยน้องความเล่นเป็นเล่นเป็นไม้อะไรเงี้ยความเล่นเป็นตัวนี้ชื่อนี้อย่างเงี้ยค่ะเขาจะพูดเลยนะตัวนี้ชื่ออันนี้เดินอย่างนี้อะไรเงี้ยโอ้รู้ได้ยังไงอะอะไรเงี้ยความรู้อย่างความหาข้อมูลมาแล้วเพราะว่าเขาก็ไปหาข้อมูลเขาดูมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาอยากเล่นอะไรเงี้ยเขาก็หาข้อมูลมาเขาดูมาแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กอะเขายังคิดแค่หนึ่งชั้นเขาคิดแค่ว่าเบียร์เดินอย่างนี้หมากตัวนี้เดินอย่างนี้แต่เขายังไม่ได้มีชั้นเชิงในการที่ว่าถ้าเอาตัวนี้ไปตรงนี้แล้วตัวเนี้ยจะทำอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบคล้ายๆแบบเล่นด้วยกันแล้วก็สอนไปด้วยว่ากลยุทธ์มันจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราไม่สามารถคิดชั้นเดียวได้บางทีเราอาจจะต้องคิด2 ชั้นหรือ3 ชั้นแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเราจะไม่เล่นแพ้นะคะแต่ว่าเราจะไม่เล่นชนะเร็ว อย่างแม่อ่ะแม่เล่นเป็นใช่ไหมคะเราอ่ะเราจะยอมลูกไปเลยเราก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันเกมเนาะการยอมแพ้กันง่ายๆมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าแบบมันเร็วเกินไปอ่ะมันอัดมันขาดอรรถรสในการเล่นใช่ไหมคะเราก็จะต้องแบบเดินหมากให้ช้าลงเพื่อให้เขาอ่ะผ่านกระบวนการคิดแบบเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆเป็นขึ้นไปเพราะว่าถ้าแบบถ้าอยู่ๆมาเล่นแบบเดินไม่กี่ตาแล้วแพ้เลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบมันก็ไม่สนุกเนาะเหมือนผู้ใหญ่รังแกเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเขาก็จะแบบแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่านี่ไงแม่ทําอย่างเงี้ยถ้าฟาร์มขยับตรงนี้แล้วฟาร์มเนี่ยอ๋อเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มแบบคํานวณได้เพราะนั้นเกมอะหลังๆก็จะเริ่มยาวขึ้นเริ่มเอาชนะยากขึ้นละอะไรเงี้ยก็จะยาวขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นวิธีคิดแบบนี้อะไรค่ะนี่คือการวิธีเรียนของบ้านเรียนฟาร์มพับอะค่ะไม่ได้มีแบบทฤษฎีตายตัวเป๊ะๆว่าจะต้องแบบทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะหยิบการเล่นมาเรียนมากกว่าค่ะเอาชื่อตอนท้ายนี้นะคะก็คืออยากฝากเพื่อนเพื่อนบ้านเรียนนะคะหรือว่าคนที่อยากจะเข้ามาทำบ้านเรียนนะคะก็ลองค่ะลองถามเด็กๆดูเนี่ยค่ะว่าเขาอ่ะสนใจหรือว่าพร้อมมากแค่ไหนเนาะเพราะว่าแค่เราพ่อแม่อยากจะทําให้ลูกอย่างเงี้ยมันบางทีมันก็ไม่ได้เพียงพอว่าเด็กเขาอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้เขาให้เด็กอะค่ะเป็นคนบอกความต้องการแล้วเราอ่ะหาเพื่อมาซัพพอร์ตดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะการทำบ้านเรียนไม่ยากค่ะง่ายถ้าทุกคนแบบว่าเข้าใจบริบทของครอบครัวแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะสนุกไปด้วยกันเราก็จะไม่ซีเรียสเงี้ยค่ะเพราะว่าสายวิชาการก็สนุกได้โอเคค่ะค่ะปรับจากตามแนวทางบ้านเรียนฟาร์มครับนะคะคุณผู้ฟังใช้ทุกกิจกรรมนะคะที่อยู่ในวิถีชีวิตทั้งการเล่นการเรียนนะคะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของน้องฟาร์มนั่นเองค่ะแอบเห็นว่าในมุมของการวางแผนใช้คำว่ากลยุทธ์ได้ไหมคะไปเปรี้ยวการสอนได้การสอนการเสริมอะไรให้น้องนะคะเพราะว่าน้องฟาร์มเขาหาข้อมูลเองศึกษาเองค้นคว้าเองเพิ่มเติมอยู่แล้วนะคะส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะต้องเตรียมในส่วนของการแทรกเสริมการคิดหรือว่ากระบวนการคิดเนาะในลักษณะที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของทักษะหรือว่าศาสตร์ที่น่าจะต้องเสริมซัพพอร์ตให้เพื่อที่จะได้พัฒนาศักยภาพน้องได้เต็มที่นั่นเองแนววิชาการมาสู่การลงมือทําผ่านกิจกรรมการเรียนรู้กับครอบครัวนะคะเชื่อว่าไม่ใช่แค่น้องฟาร์มนะคะถ้าหากว่าได้เรียนรู้ตามแนวทางนี้เด็กๆหลายคนน่าจะสนุกสุขสันต์กับการเรียนการศึกษาหาความรู้มากมายทีเดียวนะคะอย่างไรก็ลองไปปรับใช้ปรับกับรูปแบบการเรียนรู้ของ
ครอบครัวเราเองเนาะรวมถึงลักษณะการเรียนรู้ที่ลูกๆของเราสนใจค่ะคุณผู้ฟังและนี่ก็คือการเรียนรู้ตามรูปแบบของบ้านเรียนฟาร์มครับนะคะในวันนี้นะคะรายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณแม่เปรี้ยวมากๆเลยค่ะที่ได้มาพูดคุยแบ่งปันแนวทางกันนะคะสนุกสนานทีเดียวขอบคุณมากเลยค่ะคุณค่ะไม่ยินขอบคุณค่ะเชื่อมั่นว่าในทุกๆรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและเป็นไปตามความพร้อมค่ะคุณผู้ฟังจะทำให้การศึกษาหรือการเสริมทักษะเสริมความรู้ให้กับผู้เรียนเป็นไปอย่างมีความสุขที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังนอกจากมีความรู้แล้วเราจะสอนให้ลูกสามารถที่จะคิดเป็นได้นะคะรวมถึงสอดแทรกในลักษณะของการดูแลตนเองมีวินัยและสามารถพัฒนาตนเองได้ในทุกๆช่วงเวลาหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวและผู้เรียนทุกๆคนด้วยเช่นกันนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการแล้วรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะที่ www.thaipbspodcast.com นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast We the World We the Voice